วัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report ค่ะรายงานสดจากโชว์รูมเบนเคนะคะวันนี้มาพบกับการ์ตูนเบนเคค่ะและเน็ตเบน NK ครับเรา2คนมาแนะนำรถเข้าใหม่ประจำวันกันเช่นเคยนะคะวันนี้ใครก็เอาหารถสปอร์ตคูเป้แบบ4ประตูห้ามพลาดแล้วของเรานี่เลยนะคะใช่แล้วครับนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับเรายังมีบริการใหม่ล่าสุดสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามารับชมรถของเรานะครับสามารถแอดไลน์ที่ @ben_nk หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อวิดีโอคอลคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราเพื่อดูรถกันแบบละเอียดทุกจุดเพิ่มเติมกันแบบสดๆได้เลยนะครับและที่พิเศษสุดยิ่งกว่านั้นค่ะเรายังมีบริการใหม่กับ NK Delivery Service ด้วยนะคะส่งรถสไลด์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านทุกทิศทั่วไทยภาย24ชั่วโมงเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราแบบสบายๆก็รอรับรถแบบ Delivery ถึงหน้าบ้านกันได้เลยทีเดียวค่ะเอกสิทธิ์พิเศษเฉพาะที่เบนเคเท่านั้นห้ามพลาดบริการพิเศษดีๆแบบนี้เลยนะคะใช่ครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เบนเอ็นเคศูนย์รวมรถเบนมาตรฐานอันดับหนึ่งของไทยโดยเรามีรถเบนสวยๆให้คุณเลือกครบทุกรุ่นทุกคลาสมากที่สุดในเมืองไทยกว่า150คันเลยนะครับพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์มากกว่า50ปีเป็นตัวการันตีคุณภาพด้วยนะครับและนอกเหนือจากโชว์รูมเบนเคของเราค่ะเป็นโชว์รูมที่สวยงามและได้มาตรฐานแล้วนะคะทางเบนเคของเรามีร้านกาแฟค่ะร้านทูคอฟฟี่สวยๆในบรรยากาศสบายๆพร้อมเบเกอรี่ชั้นเลิศต่างๆมากมายไว้คอยให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอีกด้วยนะคะครับและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่รักการแต่งรถเรายังมีร้านโปรไดช็อปนะครับศูนย์จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับรถยุโรปและรถซูเปอร์คาร์ชั้นนำระดับโลกนะครับมาไว้คอยให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอีกด้วยนะครับและข้อสำคัญที่สุดค่ะเรายังมีศูนย์บริการ NK Service Center ศูนย์ซ่อมมาตรฐานขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมพร้อมทีมช่างมือที่ประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลรถของคุณลูกค้าตลอดอายุการใช้งานเพื่อความมั่นใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนรักรถทุกท่านเรายังมีศูนย์เคลือบแก้วอันดับ1จาก CTS นะครับมาไว้คอยบริการคุณลูกค้าทุกท่านอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่ามาที่ BenNK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการอย่างแท้จริงเลยนะครับทั้งโชว์รูมที่ได้มาตรฐานและบริการหลังการขายที่ดีนะคะตูนมั่นใจว่าใครที่ยังไม่มีรถในดวงใจสักหนึ่งคันลองแวะเข้ามาที่เบนเคสิคะจะได้สวยติดมือกลับไปอย่างแน่นอนใช่แล้วครับและสำหรับรถเข้าใหม่ของเราวันนี้ค่ะสวยงามเป็นอย่างมากนะคะกับรถสปอร์ตแบบ4ประตูค่ะกับรุ่น Mercedes-Benz CLA250 คันนี้นะคะมาสีภายนอกเป็นสีโพลาร์ซิลเวอร์ค่ะภายในตกแต่งด้วยบอร์ดหนังอาร์ติโก้แบบทั้งคันสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับรุ่น CLA250 AMG คันนี้นะคะสวยงามเป็นอย่างมากเป็นรถแบบสปอร์ตคูเป้ค่ะแต่มาด้วยการถึง4ประตูนะคะดีไซน์สวยเป็นอย่างมากผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีแล้วข้อสำคัญเป็นรถรุ่นที่ขายดีอีก1คันในเบนเคของเราเลยนะคะใช่ครับแล้ววันนี้นะครับเรามาดูกันว่าทำไมรถคันนี้นะครับถึงมีความนิยมและขายดีในตลาดของประเทศไทยของเรานะครับข้อแรกเลยนะครับดีไซน์สวยสปอร์ตได้ทั้งเป็นตัวรถสปอร์ตคูเป้แต่ได้เป็น4ประตูนะครับการที่เป็น4ประตูของเขานะครับก็คือใช้งานได้ดีกว่ารถที่เป็นคูเป้2ประตูในการขึ้นลงหรือการโดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นสามารถใช้ในครอบครัวได้นะครับผมใช่ค่ะและอีก1จุดของคันนี้นะคะเป็นแบบกระจกไลท์เฟรมด้วยค่ะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตแล้วก็สวยงามของรถคันนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนด้านหน้านะครับการดีไซน์ของรถคันนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วมันเป็นรถที่ออกเป็นแนวสปอร์ตคูเป้นะครับการดีไซน์ของเขาก็จะดูสปอร์ตนะครับเริ่มต้นจากกระจังหน้าตัวนี้เลยกระจังหน้านี้จะเป็นแบบไดมอนด์กิลนะครับในรถปีใหม่ๆหรือรถรุ่นใหม่ๆจะเป็นไดมอนด์กิลหมดแล้วก็เพิ่มความสะดุดตาให้กับตัวรถมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบไบซีนอนนะครับก็เพิ่มความสว่างในการเดินทางของเราได้นะครับผมส่วนชุดแต่งนี้ก็จะเป็นชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับเป็นพาร์ทไหล่แท้ของ AMG ของเขาเลยนะครับผมค่ะมาในส่วนของล้อบ้างนะคะก็เป็นล้อ AMG ค่ะลาย5ก้านคู่นะคะขนาด18นิ้วสวยงามเป็นอย่างมากด้วยคาลิเปอร์เบรกที่มีสัญลักษณ์ Mercedes-Benz นะคะและในส่วนของด้านข้างตัวรถคันนี้ค่ะเป็นลักษณะสปอร์ตคูเป้นะคะลักษณะมันจะมีความสโลปลงตั้งแต่ราวหลังคาด้านบนจรดฝากระโปรงท้ายเลยและมาด้วยหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูปด้วยนะคะทำให้รถคันนี้ดูสวยงามเด่นสุดตาไปอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะใช่ครับดีไซน์ด้านหลังเด่นสะดุดตาด้วยระบบไฟท้ายตัวนี้นะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะและมีดีไซน์เอกลักษณ์เฉพาะของ CLA นะคะบางคนก็เรียกว่าเป็นไฟแบบปีกผีเสื้อบ้างปีกผีดอกไม้บ้างนะคะทำให้คนด้านหลังนะคะมองเห็นรถคันนี้สวยงามเป็นอย่างมากค่ะสำหรับรถคันนี้นะครับก็มีชุดแต่ง AMG นะครับเป็นดิฟเฟนเซอร์พร้อมปลายท่อคู่นะครับก็ดูสวยสะดุดตามากเลยทีเดียวนะครับและคันนี้เสริมล้ออีกหนึ่งอย่างค่ะมาด้วยสปอยเลอร์หลังด้วยนะคะให้ความสวยงามเป็นอย่างมากเลยพร้อมสัญลักษณ์ชื่อรุ่น CLA250 และโลโก้ AMG ด้านข้างด้วยนะคะสำหรับท้ายของคันนี้นะครับ
ดูว่าเป็นรถสปอร์ตนะครับแต่การห้องสัมภาระด้านหลังนะถือมีความกว้างมากขึ้นทีเดียวนะครับก็สามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับใช่ค่ะผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีหรือคนที่มีครอบครัวขนาดเริ่มต้นก็สามารถใช้รถคันนี้ได้เช่นกันใช่แล้วครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซิน4สูบนะคะขนาดที่ 2,000 ซีซีกับอีก211แรงม้าถือว่าเป็นรถที่มีกำลังมากที่สุดในรถไซส์แบบนี้เลยนะคะใช่ครับถือว่าได้ทั้งความประหยัดแล้วก็ความแรงในรถคันเดียวกันเลยนะครับผมภายในห้องผู้โดยสารคันนี้นะคะออกแบบตกแต่งมาด้วยโทนสีดำค่ะให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากเลยนะคะสังเกตได้จากเบาะค่ะที่เป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตจำลองมาจากบัตเก็ตซีเลยนะคะตรงกลางจะหุ้มเป็นอะคันทาร่าค่ะให้ความสวยหรูเป็นอย่างมากพร้อมกับตัวด้านข้างนะคะที่เดินด้วยด้ายสีแดงให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตสุดๆเลยค่ะเน็ตใช่แล้วครับการดีไซน์ของตัวคอนโซลด้านหน้านะครับก็ดูมีความสปอร์ตนะครับดูลงตัวกับคันนี้มากเลยนะครับกับราคารถเพียงแค่ 1,690,000 บาทนะครับก็สามารถครอบครองรถที่เป็น Mercedes-Benz แล้วก็ได้ทั้งรถสปอร์ตนะครับในคันเดียวใครที่มองหารถญี่ปุ่นนะครับลองหันมามองรถคันนี้ดูอาจจะชอบก็ได้นะครับผมสำหรับออปชั่นคันนี้นะครับในเบื้องต้นก็ตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านท้ายตัดของ AMG นะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับและมาพร้อมกับตัว Pedal Shift นะครับสามารถเล่นเกียร์ได้ก็เพิ่มความสนุกในการขับขี่เพิ่มเติมไปนะครับตัวนี้หน้าจอตรงนี้ก็เป็นหน้าจอออดิโอนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้มีไดนามิกซีเล็กนะครับก็คือสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับโหมดสปอร์ตโหมดแมนนวลแล้วก็โหมดอีโคปกตินะครับถือได้ว่ารถคันนี้ครับก็มีออปชั่นที่ให้มาพอสมควรเลยนะครับผมภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังของรถคันนี้นะคะมีความกว้างพอสมควรค่ะแต่หลายคนอยากรู้ค่ะว่าลักษณะหลังคามันจะสลบลงแล้วมันติดหัวไหมตัวมีความสูง160ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะและสะดวกสบายด้วยหลังคาแก้วพาโนมิกกลาสรูฟด้วยค่ะทำให้ห้องผู้โดยสารในรถคันนี้ดูโปร่งแล้วก็โอ่งถงมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผู้หญิงสาวๆชอบเป็นอย่างมากกับหลังคาแก้วเลยนะคะและเบาะคันนี้เป็นเบาะแบบอะคันทาร่าค่ะตรงกลางนะคะจะมีความนุ่มและนอกเหนือไปกว่าความนุ่มแล้วนะคะบ้านเราอากาศร้อนแบบนี้ทำให้รถคันนี้ไม่อมความร้อนสบายต่อการเดินทางได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะกับ Mercedes-Benz CLA 250คันนี้ค่ะหมายสีภายนอกเป็นสีโพล่าซิลเวอร์นะคะภายในตกแต่งด้วยบอร์ดหนังอาร์ติโคแบ็คทั้งคันสวยงามเป็นอย่างมากเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถ2ปี2014นะครับไมล์อยู่ที่ 3,500 กิโลเท่านั้นเองและ Benz ตั้งราคาไว้เพียงแค่ 1,690,000 บาทเท่านั้นเองครับใช้งบประมาณในการออกรถเพียงแค่ 300,000 เท่านั้นเองก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูข้อมูลรถคันนี้เพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์โค้ดที่ BC3093 นะครับที่ช่องเสิร์ชนะครับที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.bennk.com ได้เลยนะครับและคันนี้ออกศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ด้วยนะคะใช่แล้วครับสำหรับใครที่รับฟังข้อมูลไม่ทันสามารถรับชมได้ที่หน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้หรือสามารถแคปเก็บเป็นข้อมูลหรือส่งให้ใครผ่านรถสเปคนี้ก็ได้นะคะหรือส่งมาสอบถามกันที่แฟนคลับของเราก็ได้ค่ะที่แหล่งของเรานะคะเมียดนำหน้าเบนซ์สกอร์ NK ค่ะและลูกค้าท่านไหนนะครับอยากรับชมรถเพิ่มเติมนะครับสามารถรับชมได้ที่แคปตล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ www.bennk.com นะครับและลูกค้าท่านไหนนะครับดูไลฟ์ของเราในวันนี้ไม่ทันนะครับสามารถรับชมได้ย้อนหลังที่YouTube ของเรานะครับที่ BenzK Channel นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับและแฟนๆ Instagram ของ BenzK ค่ะห้ามพลาดเลยนะคะนับจากนี้เป็นต้นไปคุณลูกค้าสามารถรับชมไลฟ์ของเราเต็มๆเพิ่มเติม1ช่องทางที่ Instagram TV ค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะที่สาย BenzK Underscore Official ค่ะและนอกเหนือจาก BenzK ของเรามีรถสวยให้เลือกมากกว่า150คันแล้วนะคะทาง BenzK ของเรามีทีมงานรับซื้อให้คำประเมินสูงสุดด้วยใครต้องการคิดจะขายรถเบนซ์สวยๆสัก1คันอย่าลืมติดต่อที่ฝ่ายรับซื้อได้ที่เบอร์ฮอตไลน์0896437777นะคะอย่าลืมนะครับคิดจะซื้อคิดจะถ่ายรถอย่างมั่นใจนะครับคิดถึงเบนซ์เคทุกครั้งนะครับและที่เราย้ำในทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์นะครับการจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือสองสัก1คันต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับส่วนวันนี้ตุ๊กกับเน็ตต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ NK Life Report รถเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณวันนี้การ์ตูนรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะคะจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะครับ